สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับพบกัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งครับหลักหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่ความคืบหน้ากรณีตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหารจังหวัดชัยนาทครับเหตุการณ์นี้แตกต่างจากหลายครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้มีทรัพย์สินที่ทรุดจมหายไปในแม่น้ำในชั่วพริบตาทั้งกุฏิพระรถยนต์จักรยานยนต์ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหาสาเหตุนะครับแต่เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากการกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่เป็นสภาพตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหารตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทที่ทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างที่น่าตกใจและสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก็คือมีกุฏิพระมีรถยนต์3คันจักรยานยนต์ของครูโรงเรียนวัดธรรมามูล5คันและจักรยานของนักเรียนอีก6คันที่อยู่ริมตลิ่งจมหายไปในแม่น้ำครับพร้อมกับโครงสร้างหลังคาที่จอดรถและต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งด้วยครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับประมาณ10โมงคนในพื้นที่ก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับเขาใช้ชีวิตกันตามปกติย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนวัดธรรมามูลวรวิหารที่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ครับช่วงก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ไปทำพิธีลอยอังคารขณะทำพิธีกันอยู่นี่แหละครับก็มีเสียงพื้นลั่นเคราะห์ดีนะครับที่ทั้งชาวบ้านและพระตั้งสติกันได้รีบวิ่งหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะมันลั่นก่อนตรงพื้นมันแยกอยู่อ่ะมันลั่นโบ๊ะพอโยมเขาก็นั่งกำลังทำพิธีอยู่เลยพอโบ๊ะที่3มันก็หวบหลังคาก็พังก็ยุบลงไปทั้งแถบเลยพระเขาก็โดดออกจากกุฏิพี่ก็ดึงโยมออกมานั่นแหละแล้วมันก็ล้าวไปทางนู้นแล้วหวบไปหมดถึงหน้าโรงเรียนเลยนั่นแหละก็ดีว่าคนไม่เป็นอะไรแล้วตอนนั้นมีอะไรหล่นลงไปในน้ำพี่กุฏิหลังนึงเลยใช่ค่ะกุฏิที่ทำพิธีหลังนึงเลยแล้วก็โรงรถโรงเรียนอะหมดเลยนั่นแหละตรงเนี้ยพวกสังฆมันไปหมดทั้งแถบเลยอ่ะโต๊ะที่พี่นั่งก็ไปหมดเลยดีว่าพี่ลุกทันอ่ะก็มีรถร่วงลงไปในน้ำด้วยเหรอมีค่ะรถโรงเรียนรถคุณครูรถเก๋ง3คันแล้วก็รถมอไซค์รถนักเรียนอีกจักรยานหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครเป็นไรหลวงพ่อช่วยแล้วตอนนั้นพี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะก็นั่งทำพิธีอยู่โยมเขามาลอยอังคารพี่บอกโยมบอกว่าพอมันลั่นโบ๊ะแรกพี่บอกโยมบอกว่าพี่ขยับมานั่งด้านนี้เถอะแล้วเขาก็ลุกมาเขาเพิ่งลุกมาพออีกโบ๊ะหนึ่งมันก็ซุดเลยพี่ก็ดึงโยมดึงออกมาเลยอะกระชากออกมาก็ถือว่ารอดเลยนะเขาก็กระโดดออกมาเพราะว่ามันพวบลงไปหมดเลยอะกุฏิอะทั้งหลังเลยอะกุฏิที่ทำพิธีอะแล้วก็พวกโต๊ะที่พวกพี่นั่งกันอยู่นะหมดเลยดีว่าพวกพี่ลุกทันบอกให้โยมเอาโดดก่อนอาตมาก็โดดตามโยมมาพอโดดปั๊บก็สลายลงเลยก็มีเสียงเปี้ยลั่นนะเสียงบ้านเสียงเปี้ยๆลั่นแล้วบ้านก็โยกบ้านโยกปั๊บอาจารย์มาบอกให้โยมกระโดดอาจารย์มาก็เลยโดดตามโยมมาเลยมีใครบาดเจ็บไหมครับไม่มีฮะมีแต่แมว5ไปตัวนึงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่โดยรอบนะครับห้ามชาวบ้านและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทประเมินว่าจะมีผลกระทบกับโครงสร้างถนนหรือไม่ครับหากไม่กระทบจะเปิดถนนให้สัญจรต่อไปได้ในคำรณอิ่มเนยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทระบุว่าบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยเกิดการกัดเซาะมานานแล้วครับประกอบกับช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำลดลงอย่างรวดเร็วคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ดินริมตลิ่งทรุดตัว
ขณะเดียวกันนะครับก็ได้วางแผนกู้ทรัพย์สินที่จมอยู่ในน้ำคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะรถยนต์3คันจักรยานยนต์5คันและจักรยานอีก6คันเบื้องต้นจากลักษณะการเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆที่จมอยู่ในน้ำถูกทับด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำจะวางแผนอย่างละเอียดบางจุดอาจต้องกู้ซากต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาก่อนครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตะลิ่งทรุดที่ชัยนาทเพียง1วันได้เกิดเหตุเขื่อนกั้นตะลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับพังและทรุดลงมาเป็นแนวยาวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะครับพบว่าสภาพเขื่อนพังชำรุดเสียหายกว่า70เมตรเพราะถูกกระแสน้ำกัดเซาะเขื่อนกั้นตะลิ่งแห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2563นะครับและจุดที่พังเสียหายสร้างเสร็จเมื่อประมาณ2ปีก่อนนี่เองครับขณะที่กระแสน้ำที่ไหลผ่านบริเวณวัดเชิงเลนอำเภอปากเกร็ดเป็นจุดที่น้ำไหลแรงครับอยู่ตรงข้ามกับเกาะเกร็ดที่มีน้ำซัดเข้ามาและมีกระแสน้ำวนด้วยโอกาสที่เขื่อนถูกกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงกว่าจุดอื่นๆครับส่วนสาเหตุทางเทคนิคอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมชลประทานครับฝากเรียนพี่น้องที่อยู่นะครับตำบลท่าอิดนะครับว่าเรื่องนี้ถือผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและผมรายงานท่านนายกไปแล้วว่าผมจะมาลงพื้นที่นะครับจะให้เห็นกับตาได้ยินกับหูนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับผมยังไม่โทษใครแต่ผมจะตั้งให้ปลัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับถึงสาเหตุตรงนี้แต่เบื้องต้นเรื่องเร่งด่วนนะครับจะให้กรมชลประทานสั่งชิปพายนะครับขนาด4คูณ20เมตรมาตอกด่วนก่อนตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำงานร่วมกับพื้นที่นะครับก็ได้รับคำแนะนำจากท่านหลวงพ่อแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับอันนี้หลักที่ชื่อว่าเราก็จะทำต่อแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนวิตกกังวลท่านไม่ต้องห่วงเลยผมจะรีบให้การแก้ไขเดือนสุดท่านคะหลังจากนี้จะมีการดูวัสดุไหมหรือจะสร้างใหม่ไหมหรือจะยังไงต่อคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความมั่นใจในถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่ได้มาตรฐานมันก็ต้องแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฤดูน้ำหลากครับคุณผู้ชมช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับจำเป็นต้องมีกำแพงกั้นน้ำถ้าไม่มีกำแพงกั้นน้ำน้ำก็จะหลากเข้าชุมชนและจำเป็นต้องทำกำแพงชั่วคราวไปก่อนครับ